ประวัติเชเวบองชานศิลปินชาวเกาหลีใต้เชเวบองชานหรือที่เราเรียกกันว่าบองชานเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปีคริสตศักราช1997หรือตรงกับปีพุทธศักราช2540เป็นผู้ชายที่มีส่วนสูงถึง185เซนติเมตรเขาเป็นสมาชิกในวงบิชันซึ่งเป็นวงบอยแบนด์เกาหลีสังกัดค่าย Play M Entertainment วงบิชันมีสมาชิกทั้งหมด7คนแล้วก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2016โดยการปล่อยมินิอัลบั้มที่มีชื่อว่า White to New World บองชานเคยเข้าร่วมแข่งขันรายการ Produce X101 ร่วมกับพี่ใหญ่ในวงนั่นก็คืออันซึงอูด้วยนะคะแต่ระหว่างการแข่งขันเขาบาดเจ็บจากอาการเอ็นร้อยหวายอักเสบเรื้อรังก็เลยถอนตัวออกกลางคันแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะอันซึงอูซึ่งแข่งขันต่อจนจบก็คว้าตำแหน่งอันดับ3มาได้ค่ะแม้ว่าเขาไม่ได้แข่งขันจนจบนะคะแต่ว่าบองซานก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากรายการนั้นด้วยค่ะบองชานเริ่มมีผลงานทางละครโทรทัศน์เรื่องแรกนะคะก็คือซีรีส์เรื่อง Life On ในปี2020และในปลายปี2021ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง The King Affection เรื่องนี้เขาเป็นทหารที่คอยอารักขาองค์ราชทายาทหรือว่านางเอกนั่นเองค่ะโดยเริ่มออกมาในตอนที่4ของเรื่องนะคะบุคลิกในเรื่องก็คือจะมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็กล้าหาญถือได้ว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายสำหรับเขามากและเรื่องนี้ก็คงจะทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกและคงจะมีซีรีส์เรื่องอื่นๆให้เราเห็นอีกต่อไปค่ะนั่นก็คือประวัติโดยย่อและเส้นทางในวงการบันเทิงของเชเวบองชานฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้กับเชเวบองชานนักแสดงหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ